สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมาถนนรางรถไฟเก่านะครับมาอัปเดตลัคกี้โฮมนะครับโกดังญี่ปุ่นมือ2นะครับแหล่งรวมสินค้ามือ2สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่องทางการติดต่อนะครับบางทีเบอร์โทรผมขึ้นอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับดูกันชัดนะครับ Facebook แล้วก็แอดไลน์นะครับคือให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรที่ผมขึ้นนะครับอาจจะไม่เนี่ยครับมือ2นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมว่าสภาพยังสวยอยู่นะครับนี่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมพาไปบ่อยนะครับก็คือแบร์ลิงนะครับโกดังคิงไกนะครับตัวนั้นก็จะเป็นแอมขยายซะเยอะซะมากกว่านะครับที่นี่หลากหลายนะที่นี่มีครบเลยมีทั้งตู้ลำโพงแล้วก็มีวิทยุเทปด้วยนะ 5,000 นะครับโซนี่นะครับนะครับเยอะอันนี้ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นแล้วกันนะครับผมร้อนนะครับฝั่งนี้ก็ขออภัยนิดนึงพอดีแฟนหลุดนี่นะครับผมให้ดูแบรนด์นะ 3,500 2,500 นะครับฝั่งนี้ราคาบางตัวก็ไม่ได้ติดนะครับก็อาจจะเป็นบางตัวนะครับชาร์ปก็ 2,500 นะเนี่ยโอ้อะไรเครื่องอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างบางตัวเราไม่เคยเห็นก็มีนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างนะครับนะครับเอาละนี่คนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแอมกีตาร์นะครับแอมกีตาร์ต่างๆนะครับเครื่องดนตรีต่างๆนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นดนตรีหรือว่าต้องการเครื่องเสียงที่ไม่แพงมากนะครับแนะนำนะครับที่นี่นะผมว่าน่าจะเหมาะเลยนะสำหรับคนที่เล่นดนตรีนะครับมาแชลนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างนะครับอันนี้อาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับนี่นะครับทั้งแถบนะครับผมทั้งแถบเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมเลือกไม่ถูกจริงๆนะครับนี่มือสองนะครับมือสองสภาพดีนะอันนี้เป็นพวกเปียโนนะครับเปียโนไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าเปียโนก็มีนะคือมันครอบคลุมนะที่นี่โกดังลัคกี้โฮมคือครอบคลุมฝั่งโน้นก็จะมีนะแต่ผมไม่ได้ไปรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฝั่งที่เป็นวิทยุเทปแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นลำโพงนะครับนี่โอ้โหนี่สวยไหมไม่ติดราคานะเนี่ยโอ้โหรุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะเนี่ยขอเก็บภาพนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยก็นี่ก็เป็นวิทยุเทปรุ่นต่างๆนะครับรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้กันนะครับนี่รุ่นเก่าเก็บเลยก็มีนะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยตัวอย่างเล็กๆอย่างนี้มีเลย500นะเนี่ยเห็นเก่าๆอย่างนี้อย่าดูถูกนะ500นะเนี่ยเก่าเก็บนะเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างตัวเนี้ย1,000นะครับขออภัยนะครับเสียงพัดลมดูดนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับร้อนขออภัยนะครับผมขอยืนพัดลมนิดนึงร้อนจริงๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกวิทยุเทปนะครับเครื่องเล่นเทปต่างๆนะครับโอ้มาเยอะจริงๆนะเห็นไหมด้านหลังอะเพียบเลย
โอ้นี่ของอะไรเนี่ยพนาเอ้ยไม่ใช่นะครับแบรนด์นี้นะผมนึกว่าเป็นของพนาโซนิกนะครับสวยๆก็มีอันนี้เป็นเทปนะครับเครื่องเล่นเทปนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเครื่องเล่นเทปโซนี่นะครับโซนี่นะครับก็บางแบรนด์ก็เป็นคุ้นๆตาเหมือนเราเคยได้ใช้นะครับบางแบรนด์ก็เหมือนไม่เคยเห็นก็มีนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับบางคนเขาก็ซื้อไปสะสมหรือว่าซื้อไปใช้เองก็มีนะครับนี่เราดูด้านบนนู่นดูดิผมถ่ายไว้สักหน่อยนะครับร้อนจริงๆร้อนมากผมจะเป็นลมตายแล้วเนี่ยเพื่อ FC โดยตรงนะเนี่ยดูสิถ่ายรูปไปหน่อยนะครับฝั่งโน้นเขาก็จะเป็นแผ่น DVD นะครับแผ่นเอ้ยไม่ใช่แผ่น CD สิเอ้ยแผ่นเสียงผมพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนี่นะครับคือแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งยาวเลยนะคือแผ่นเสียงแผ่นฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดเหงื่อทั้งหน่อยโอ้โหร้อนมากฝั่งตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวให้ดูแบรนด์นะครับแบรนด์นี้เลยนะครับตู้ลำโพงนะครับโซนี่นะครับนี่แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเก็บภาพหน่อยนะครับไพโอเนียนะครับฝั่งลำโพงนะครับฝั่งนี้นะตู้ลำโพงนะครับอันนี้ฟังในบ้านนะพวกนี้นะครับตู้เล็กตู้เล็กนี่น่าจะฟังในห้องอะไรพวกนี้นะอันนี้ฝั่งตู้เล็กนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งตู้ใหญ่นะอันนี้ฝั่งตู้เล็กแล้วกันโอเคเขาดูข้างในมันนะครับสภาพก็ขายตามสภาพนะสภาพเละเหมือนกันนะสภาพเละเหมือนกันนะครับก็คือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือบางอย่างเก่าก็ยิ่งมีราคานะผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือเขาชอบกันคนละแนวคนละอย่างกันนะครับยังคนไม่ชอบก็บอกซื้อไปทำไมนะครับคือบางคนเขาชอบก็ชอบจริงๆนะครับนี่โอ้โหอันนี้มันตู้แบบเครื่องเสียงกลางแก้งเลยนะเนี่ยโอ้โหสึกจะมีดอกข้างในด้วยนะครับอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยไม่มียี่ห้อนะมันมายังไงเขาก็ขายอย่างนั้นแหละนะเนี่ยฝั่งนี้ด้วยนะครับปอนเกียวนะครับก็เห็นแบรนด์อยู่นะครับดอกข้างในสวยเลยตัวนี้ราคาส่วนมากลำโพงจะไม่ค่อยติดราคานะครับ ก็มีติดราคาเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่ติดนะฝั่งลำโพงนี้ก็เยอะนะครับเยอะก็คือของก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับมีไม่มาเรื่อยๆคือไม่ได้หมดนะครับไม่ได้หมดต้องบอกFC หรือว่าท่านผู้ชมแบบนี้นะครับผมบอกผิดไปนิดนึงว่าของอาจจะหมดนะครับของเขามีมาหมุนเวียนบ่อยๆนะครับคือลดราคานี่ก็คือตามที่เขาประกาศทาง Facebook แล้วก็ไลน์เขานะครับก็คือสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนทาง Facebook ได้นะครับโอ้โหสวยจริงๆเห็นไหมไม้อย่างแจ่มเลย
ไม้แท้ๆเลยเนี่ยผมไม่ดูแต่เก่าจริงนะเก่ามากครับโอ้นี่ลำโพงอะไรเนี่ยโอ้ต้องมาดูเองนะครับต้องมาดูเองคือจะให้ผมถ่ายทุกตัวทีละตัวสองตัวนี่คงไม่ไหวนะครับนะครับท่านใดที่จำหน่ายสินค้าประเภทนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้มาที่นี่นะครับถ้าจะซื้อไปปล่อยต่อนะครับหรือว่าซื้อไปฟังเองผมก็ไม่แน่ใจนะความชอบมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคผมเดินไวนิดนึงผมร้อนนะเดี๋ยวมาฟังด้านนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับคือลำโพงนะครับลำโพงทั้งหมดนะครับฝั่งนี้นะโอเคครับผมถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะมากไม่รู้จะเอาภาพไหนทำปกเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือแบรนด์นะครับแบรนด์ผมให้ดูแบรนด์นะครับผมให้ดูของยามาฮ่านะครับนี่นะครับออนเกียวนะครับโอ้แบรนด์นี้เลยนะครับลำโพงก็ไม่ค่อยแจ้งราคาสักเท่าไหร่นะครับของยามาฮ่านะครับตัวนี้โอ้สวยเลยเดี๋ยวเราผมถ่ายภาพหน่อยจะได้ทำปกโอเคภาพนี้แหละโอเคครับนะครับวันนี้ก็พาชมนะครับพาชมตู้ลำโพงเครื่องเสียงของ Lucky Home นะครับสรุปว่าท่านจะมาซื้อนะครับก็คือสินค้ามีมาหมุนเวียนตลอดนะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับผมลดราคาก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของวันนั้นนะครับนี่นะครับพื้นที่กว้างนะครับกว้างขวางนะครับแต่ร้อนมากนะครับต้องถ้าท่านมาก็ต้องทนความร้อนสักนิดนึงนะครับมีหลากหลายนะครับทั้งแผ่นซีดีแผ่นเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นเสียงผมพูดผิดนะครับกลองนะครับเครื่องดนตรีนะครับเปียโนนี่นะครับเปียโนของคาซิโอนะครับของหลากหลายแบรนด์นะครับนักดนตรีก็มาเลือกได้นะครับทั้งกีตาร์นะครับลดราคาก็เยอะครับเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราน่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องตัดสัก2คลิปนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับอาจจะยาวจนเกินความต้องการรับชมของท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับให้ดูมุมกว้างนะครับโอ้เกือบชนนะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ